นี่นะฮะตัวแรกที่เราจะให้ดูกันวันนี้คือประมาณเท่าไหร่เป็นงูเหลือมค่ะม็อบคาวประมาณแสนต้นๆค่ะแสนต้นๆนะฮะชื่องูเหลือมม็อบคาวใช่ค่ะม็อบคาวในไทยก็มีแค่ประมาณ5ตัว 5-6 ตัวในไทยมีไม่เยอะนี่นะฮะตลาดคนแบบสนใจเยอะไหมงูเห่าเยอะค่ะเยอะมากก็คือทุกปีมีลูกมาหมดขายหมดหมดตลอดตลอดถ้าลูกงูใช่ไหมคะนิ้วส่วนลูกงูที่เพิ่งเกิดจะประมาณนิ้วก้อยเริ่มต้นที่ราคา 8,000 ถึง 12,000 บาททุกอาชีพนะคะมีหลากหลายแต่อาชีพนี้ก็คือสามารถได้อยู่กับบ้านไม่ต้องแบบออกไปข้างนอกไปทำงานไปเช้าเย็นกลับอะไรประมาณนี้ค่ะรายจ่ายสูงไหมการเลี้ยงงูค่าใช้จ่ายสูงไหมถือว่าไม่สูงเท่าไหร่นะคะเพราะว่างูเนี่ยเป็นสัตว์ที่ว่าไม่ได้กินบ่อยกินอาหารไม่ได้กินอาหารทุกวันค่าใช้จ่ายก็จะลดลงมาไม่เหมือนม้าหรือแมวสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับแมนนักเรียนเกษตรนะครับวันนี้นะฮะนักเรียนเกษตรพาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดสระบุรีนะครับเราจะพาทุกคนมาดูนี่อาชีพคนเลี้ยงงูแต่งูที่นี่ไม่ใช่งูราคาทั่วไปนะที่นี่มีงูตัวเป็นแสนด้วยจะเป็นยังไงเรานัดพี่มิ้นไว้เดี๋ยวไปหาพี่มิ้นกันมีงูหลายชนิดมากพี่มิ้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับพี่มิ้นแล้วนะฮะที่ฟาร์มพี่มิ้นมีงูอะไรบ้างมีงูอะไรบ้างหลักๆก็จะเป็นงูเหลือมงูหลามแล้วก็งูเห่าค่ะพวกนี้ก็คือเป็นงูสีสันพิเศษทั้งหมดเลยทำอาชีพนี้มานานหรือยังนานหรือยังเริ่มเลี้ยงงูมาประมาณ7ปีค่ะครับตอนช่วงนั้นก็อายุ17ก็มาเริ่มขายงูเนี่ยตั้งแต่ประมาณอายุ18ค่ะจนถึงตอนนี้อายุ24แล้วก็ประมาณ 7-6 ปีเลี้ยงขาย6ปีงูอย่างเดียวเลยงูอย่างเดียวเลยงูเนี่ยเขาบอกว่ามีราคาถึงแสนจริงไหมจริงค่ะบางตัวที่สีสันพิเศษหรือสามารถแบบเพาะพันธุ์ได้ยากก็จะมีราคาที่สูงตลาดงูช่วงนี้เป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้ถือว่ากำลังดีนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะสนใจสัตว์ประเภทเอกโซติกมากขึ้นก็คือมันแบบว่ามีความแปลกใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะไหนพาไปดูงูตัวเป็นแสนหน่อยได้ไหมเป็นแสนก็อยู่ในกล่องนี้เลยค่ะนี่เลยใช่ค่ะผมยกให้พี่เลยครับนี่นะฮะตัวแรกที่เราจะให้ดูกันวันนี้คือเป็นงูเหลือมค่ะม็อบคาวประมาณแสนต้นๆค่ะแสนต้นๆนะฮะชื่องูเหลือมม็อบคาวใช่ค่ะม็อบคาวในไทยก็มีแค่ประมาณ5ตัว 5-6 ตัวในไทยมีไม่เยอะนี่นะฮะเราก็จะแบบรู้สึกแบบมีความระแวงนิดๆนะฮะเพราะว่าเหมือนเราดูอาการไม่ออกแล้วเราจะรู้ได้ไงว่างูเชื่องไม่เชื่องเชื่องไม่เชื่องเวลาเราเปิดกรงนะคะหรือเปิดกล่องเนี้ยถ้าสมมติงูที่จะดุเนี่ยเขาจะตั้งท่าคอเป็นตัว S เพื่อเตรียมท่าฉกแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาฮุกเกี่ยวขึ้นมาแล้วหรือจับขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีการพุ่งก็คือสามารถจับเล่นได้คือเชื่องอันนี้คือเชื่องเชื่องเพราะว่าเราเลี้ยงแต่เล็กใช่ค่ะทำไมตัวนี้ถึงแพงมากเลยทำไมตัวนี้ถึงแพงมากเนื่องจากว่าเป็นม็อบที่ในไทยเนี่ยมีน้อยก็คือยังไม่สามารถทำได้เยอะค่ะเป็นม็อบที่ใหม่ๆที่ในไทยที่แบบว่ายังไม่ค่อยจะมีคือยังหายากอยู่หายากอันนี้ตอนเด็กก็จะเป็นสีนี้ค่ะแต่เมื่อโตขึ้นมาเนี่ยสีและลายจะเปลี่ยนไปตัวนี้ม็อบคาวจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเมื่อเวลาโตเนี่ยจะมีจุดกระจายขึ้นเต็มตัวเลยเหมือนประมาณว่าโอเรโอปั่นนมสดประมาณนี้ค่ะสีอ๋อเนี่ยทุกเพจต้องดูนะว่าจุดที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่จุดรอยเปื้อนนะก็คือจุดพิเศษเป็นสีพิเศษของเขานี่ใช่ไหมคะเนี่ยที่เป็นจุดเล็กๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยตามตัวนี่คือเป็นจุดสีพิเศษใช่ค่ะแต่เนี่ยเชื่องมากเลยนะเชื่องค่ะตัวนี้อันนี้อายุกี่เดือนแล้วอายุแค่ประมาณ7เดือนนี่ค่ะอันนี้7เดือนใช่ยังไม่เต็ม1ปียังน้องกินอะไรครับปกติกินไก่เป็นอาหารค่ะกินไก่สามารถกินพวกน่องไก่ได้หรือปีกบนไก่อะไรประมาณนี้ค่ะแบบที่คนเรากินเลยตามตลาดนัดทั่วไปมีขายนี่ครับแค่ตอนเล็กๆยังแสนกว่าบาทแล้วถ้าโตไปเมื่อราคานะคะเล็กๆประมาณนี้ถ้าโตไปก็คือสูงกว่านี้อีกสูงขึ้นไปอีกใช่ค่ะเอาจริงตอนแรกมาไม่กล้าจับเพราะว่าค่อนข้างกลัวเพราะว่าเหมือนแบบเรามันจะไม่เหมือนน้องหมาน้องแมวที่เขาจะมีอาการมีสีหน้าที่บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นมิตรนะหรือว่าไม่พร้อมที่จะเล่นด้วยนะแต่นี่คือหน้าเดิมแฟลอย่างนี้คือหน้าเดียวเลยค่ะโอเคต่อไปสเต็ปที่2เป็นตัวไหนเป็นตัวไหนก็เป็นงูหลามแล้วกันค่ะงูหลามเผือกแล้วกันอันนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกใหญ่ขึ้นมาอีกเดี๋ยวไปดูงูหลามต่อได้ค่ะอยู่อันไหนพี่มิ้นก็อยู่ในนี้เลยค่ะอันนี้ผ่านอะไรพี่ไ
ตัวใหญ่ด้วยอ๋อไม่ใช่นะฮะอันนี้เลื่อยอันนี้คือทับไว้กันน้องออกอันนี้ใหญ่มากใช่ค่ะวิธีการใช่ค่ะจับงูนี่คือเริ่มแรกเนี่ยต้องเกี่ยวเขาขึ้นมาก่อนเพื่อให้เขารู้ตัวก่อนค่ะใช่จับเลยไม่ได้ใช่ไหมพี่ต้องค่อยๆเกี่ยวก่อนจริงๆก็จับเลยได้ค่ะแต่ว่าเพื่อความแบบว่าปลอดภัยเราควรจะแบบว่าเอาละฮะป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเมื่อกี้ยังแค่เมื่อกี้ไซส์เล็กๆอันนี้จะเป็นบิ๊กขึ้นมาแล้วใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงูหลามสีพิเศษค่ะตัวนี้เป็นงูเหลือเป็นงูหลามเผือกความพิเศษของเขาคืออะไรครับอันนี้หลามทั่วไปนะคะจะเป็นเหมือนหลามป่าเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลอันนี้ก็จะเป็นสีเผือกคือหนึ่งตาแดงแล้วก็จะมีสีสันที่สวยงามใช่ค่ะอย่างนี้ก็คือเชื่องเหมือนกันหมดเลยเชื่องเหมือนกันหมดเลยค่ะที่นี่อย่างนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอายุประมาณ3ปีค่ะ3ปีจะคืออันนี้ประมาณกี่เมตรประมาณกี่เมตรน่าจะประมาณเกือบ2เมตรได้ค่ะแต่งูหลามจะสั้นถ้างูเหลือมจะยาวอ๋อคืองูหลามตัวจะสั้นใช่ค่ะอันนี้ราคาแพงไหมราคาแพงไหมถ้าเป็นงูหลามเผือกสีธรรมดานะคะราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 6,000-7,000 บาทแต่นี้เป็นม็อบอะบิโนไฮโปหรือมีชื่อเรียกว่าหลามเพลไข่มุกก็ราคาประมาณประมาณหมื่นต้นๆประมาณนี้ค่ะใช่อย่างตัวใหญ่อย่างเงี้ยกินเยอะไหมกินเยอะไหมก็กินไม่เยอะค่ะกินโครงไก่ตามตลาดนัดโลละประมาณ25บาทกินประมาณ5โครง6โครง ตอนนี้ช่างภาพผมสั่นหมดแล้วมันเลื้อยไปหาช่างภาพอยู่ระแวงหมดแล้วหูนี่ยาวมากยาวมากตัวใหญ่อันนี้คือเขาเลี้ยงแต่เล็กนะฮะถ้าเราไปเจองูทั่วไปไม่ได้นะอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้อันตรายมากแต่นี่คือพี่มิ้นเลี้ยงตั้งแต่เล็กเลยเนี่ยอยู่กันได้ไม่กัดกันใช่แล้วเราคอยไม่ได้แค่จับยังแบบรู้สึกยังกลัวอยู่อันนี้ก็คือเชื่องแล้วค่ะเป็นลูกที่เกิดจากการเพาะพันธุ์อ๋ออันนี้คือเราเพาะพันธุ์ขึ้นมาเองใช่ค่ะก็โตมากับเราเลยค่ะอย่างงูในการเพาะพันธุ์มันซับซ้อนไหมไม่ซับซ้อนค่ะเป็นอะไรที่ง่ายเพราะว่าการเพาะพันธุ์เนี่ยปีนึงแค่ปีละครั้งเท่านั้นเองจะผสมช่วงเดือนหน้าหนาวเริ่มเข้าหน้าหนาวก็จะเป็นฤดูผสมพันธุ์ของงู1ปีผสมพันธุ์1ครั้งใช่ให้ลูกเท่าไหร่ก็ต้องดูขนาดของตัวงูค่ะถ้าขนาดที่แบบเป็นแม่ยังสาวยังไม่ใหญ่มากอาจจะให้ลูกประมาณ 13-15 ฟองแต่ถ้าสมมุติงูตัวใหญ่อาจจะให้ถึง 40-50 ฟองแล้วอย่างงูเนี่ยมันต้องมีเรื่องของใบอนุญาตเรื่องของอะไรเหมือนพวกสัตว์ที่มันพิเศษมั้ยครับต้องมีไหมถ้าเป็นงูเหลือมงูหลามต้องมีค่ะตัวนี้ต้องมีใบอนุญาตนะคะเพาะพันธุ์ใช่หรือถ้าคนซื้อเลี้ยงไปก็ต้องซื้อจากฟาร์มที่ถูกกฎหมายเท่านั้นคือต้องมีใบอนุญาต1ใบใช่ค่ะจะเลี้ยงงู1ตัวใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีไมโครชิปให้ด้วยจากฟาร์มเขาจะได้ตามตัวได้ใช่ค่ะใช่ระบบแล้วคนซื้อไปเนี่ยก็ต้องไปนำจดแจ้งด้วยต้องแจ้งด้วยใช่ค่ะผู้จะเลี้ยงมันก็มีขั้นตอนของการเลี้ยงด้วยนะไม่ใช่ว่าหยิบมาแล้วมันเลี้ยงไว้ในบ้านเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องมีเรื่องของใบเอกสารเรื่องของอะไรด้วยใช่ค่ะแล้วก็ไปถึงตัวสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดสำหรับวันนี้ครับคืองูเห่าค่ะงูเห่าที่นี่มีงูเห่าด้วยแต่ว่าเป็นทางไม่ใช่งูเห่าธรรมดาเป็นงูเห่าเผือกงูเห่าเผือกตาแดงๆตัวขาวๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ราคาเป็นไงราคาเป็นไงเริ่มต้น 8,000 ถึง 12,000 บาทอุ้ยงูเห่าตัวเป็นหมื่นใช่ค่ะถ้าเป็นเห่าเผือกที่เป็นลูกเพาะนะคะราคาจะประมาณนี้ไปเดี๋ยวไปดูงูเห่าต่อดีกว่าป่ะได้ค่ะไปแล้วต้องจากน้องนี้ก่อนกลัวถ่ายไปแบบมือสั่นไปช่างภาพก็แบบสั่นๆแล้วงูเลื้อยหาไปดูงูเห่าต่อนะฮะนี่ครับแล้วเราก็มาถึงไฮไลท์สุดท้ายของคลิปนี้นะฮะก็คือเจ้านี่เลยอันนี้คืองูอะไรพี่มิ้นงูเห่าเผือกค่ะงูเห่าเผือกนะฮะใช่งูเห่าเผือกเนี่ยเป็นแบบยังมีพิษอยู่ไหมมีพิษอันตรายค่ะมีพิษใช่อันนี้ถ้าผมจะไปเลี้ยงนี่ต้องอุปกรณ์เลี้ยงงูเห่าต้องอย่างไรบ้างที่เลี้ยงนะคะกรงหรือกล่องเลี้ยงเนี่ยต้องมิดชิดแล้วก็ปิดสนิทที่สำคัญก็ต้องมีอุปกรณ์คือมีฮุกหรือฟอร์เซปเตรียมพร้อมไว้ก็คืองูเห่าเนี่ยถึงจะเพาะพันธุ์เองหรือจะแบบเป็นสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่มีพิษหมดมีพิษหมดค่ะงูเห่าแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์นี้อันนี้คือสายพันธุ์อะไรเป็นงูเห่าหม้อไทยค่ะแต่เป็นสีสันคือเผือกตาแดงเป็นอัลบิโนอ๋อคือตัวเขาจะขาวจั๊วเลยนะตาสีแดงเลยคือเราเลี้ยงแต่เด็กยังไงก็ดุอยู่ดีใช่ค่ะดุอยู่จะไม่เหมือนพวกงูเหลือมงูหลามใช่ค่ะไม่เหมือนกันแล้วอย่างการเลี้ยงการให้อาหารเหมือนกันไหมให้อาหารเหมือนกันไหมถ้าพวกนี้จะกินประมาณอาทิตย์ละครั้งค่ะไม่เหมือนกันถ้าอย่างงูเหลือมงูหลามตัวใหญ่จะต่างกับตรงที่ว่าถ้าตัวใหญ่เนี่ยนานๆกินครั้งอาจจะเดือนละครั้งถึง2ครั้ง
แต่ถ้าเป็นงูเห่าก็คืออาทิตย์ละครั้งโดยประมาณแสดงว่าคนที่เล่นงูเห่าเนี่ยต้องเป็นแบบเฉพาะเลยใช่ค่ะเพราะว่า1เขาจะมาหยิบเล่นอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องเลี้ยงโชว์อย่างเดียวใช่ค่ะคือคนที่ซื้อไปก็คือเน้นเลี้ยงสวยงามเลี้ยงโชว์ความชอบส่วนตัวตลาดแบบคนแบบสนใจเยอะไหมงูเห่าเยอะค่ะเยอะมากก็คือทุกปีมีลูกมาหมดขายหมดตลอดตลอดแล้วอย่างงูเห่าในพ่อพันธุ์หนูเหลือมไหมเหมือนกันค่ะช่วงหน้าหนาวก็ช่วงนี้ค่ะประมาณนี้ช่วงเข้าหน้าหนาวปุ๊บเราก็จะจับมาตัวผู้กับตัวเมียมาอยู่ด้วยกันใช่ค่ะก็จะเขาจะผสมกันเองเราก็รออันนี้ออกเป็นไข่หรือเป็นตัวเป็นไข่ค่ะเป็นไข่เหมือนกันแล้วก็ต้องนำไข่ที่งูเห่าไข่ออกมาเนี่ยเอามาฟักอีกรอบหนึ่งด้วยเราทำเหมือนกันใช่ค่ะนี่นะครับชมดูนะคืองูเห่ามันก็ยังมีความเป็นงูเห่าก็คือมีพิษแน่นอน 100% แต่ว่าถ้าเรามีอุปกรณ์เลี้ยงที่ดีก็จะปลอดภัยใช่ค่ะอันนี้ราคาแพงไหมตัวนี้งูเห่าตัวนี้ถ้าลูกงูใช่ไหมคะนิ้วส่วนลูกงูที่เพิ่งเกิดจะประมาณนิ้วก้อยเริ่มต้นที่ราคา 8,000 ถึง 12,000 บาทฟาร์มที่พี่มิ้นทำเนี่ยปกติแล้วเราขายแบบตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไม่ขายแล้วค่ะส่วนใหญ่คนที่มีตัวใหญ่เนี่ยจะเก็บไปเป็นพ่อแม่พันธุ์เลยก็คือคนที่ทำแบบฟาร์มงูเนี่ยเขาจะไม่ได้ขายพ่อแม่พันธุ์ใช่ค่ะจะขายเป็นตัวเล็กๆขายลูกงูอะไรเงี้ยลูกงูที่แบบอายุพร้อมขายเนี่ยจะขายเริ่มขายกันกี่เดือนกี่เดือนใช่ไหมคะประมาณ1เดือนก็สามารถขายได้แล้วค่ะเพราะว่าลูกงูที่ออกมาเนี่ยก็จะต้องมีการลอกคราบแรกออกก่อนหลังจากนั้นก็จะเริ่มกินอาหารประมาณนี้ค่ะถ้าเริ่มกินสัก 2-3 มื้อก็คือสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมขายได้แล้วอย่างของฟาร์มพี่มิ้นเนี่ยเราทำมาคิดว่าการทำอาชีพเลี้ยงงูเนี่ยมันพอสำหรับตัวเราไหมพอสำหรับตัวเราไหมถือว่าโอเคค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าทุกอาชีพนะคะมีหลากหลายแต่อาชีพนี้ก็คือสามารถได้อยู่กับบ้านไม่ต้องแบบออกไปข้างนอกไปทำงานไปเช้าเย็นกลับอะไรประมาณนี้ค่ะรายจ่ายสูงไหมการเลี้ยงงูค่าใช้จ่ายสูงไหมถือว่าไม่สูงเท่าไหร่นะคะเพราะว่างูเนี่ยเป็นสัตว์ที่ว่าไม่ได้กินบ่อยกินอาหารไม่ได้กินอาหารทุกวันค่าใช้จ่ายก็จะลดลงมาไม่เหมือนม้าหรือแมวครับอันนั้นคือต้องกินทุกวันกินทุกวันเช้าเย็นด้วยใช่ค่ะแต่นี่คืออาทิตย์นึงกินอิ่มตั้งหนึ่งทีใช่ค่ะแล้วก็อยู่นอนย่อยยาวๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่กินไม่บ่อยก็จะประหยัดประหยัดด้วยใช่ค่ะอย่างพื้นที่อากงอากาศสำคัญไหมการเลี้ยงงูสำคัญไหมคือไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไปค่ะก็คือแบบอากาศถ่ายเทอากาศเมืองไทยบ้านเราเนี่ยได้เลยได้เลยเลี้ยงได้โอเคครับพี่มิ้นสำหรับถ้ามีลูกเพจดูแล้วเขาสนใจฝากช่องทางติดต่อไหนว่าติดต่อทางไหนได้บ้าง IG TikTok ฝากได้เลยครับฝาก TikTok นะคะช่องมินมีงูนะคะแล้วก็ LINE นะคะMINTS _ล่างนะคะ HALI ค่ะโอเคครับ ใครที่อยากเลี้ยงงูนะครับที่เป็นงูที่มีเอกสารพร้อมแบบถูกกฎหมายโทรหาพี่มิ้นเลยอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะฮะอยากได้งูสวยงูดีพี่มิ้นมีเพียบเลยฮะสำหรับวันนี้นะครับนักเลงเกษตรผมและพี่มิ้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องโมจิด้วยน้องโมจิก็อยู่กับเราสามคนเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายโมจิฟึบเข้านิ้วโมจิ